ประสบการณ์ขูดหินปูนสวัสดีครับผมเชนเองคืองี้เว้ยผมไปตรวจสุขภาพฟันมาก่อนหน้าที่ผมจะมาทำคลิปนี้ผมมีอาการปวดฟันมาโดยตลอดเว้ยซึ่งที่ผมจะปวดเนี่ยผมปวดตรงช่วงฟันกรามบนไม่ว่าอะไรก็ตามที่ผมกินเข้าไปเช่นการกินเนื้อในบางครั้งมันปวดมากถึงขนาดที่แบบรู้สึกหงุดหงิดทำอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกมันปวดจนกระทั่งผมอยากจะถอนหรือกระชากแม่งออกมาให้เร็วที่สุดอ่ะใครไม่เคยปวดฟันไม่เข้าใจความรู้สึกนี้เว้ยความเจ็บปวดที่นอนไม่ได้กินไม่หลับอยากจะไปหาหมอแต่ก็ไม่ค่อยมีตังค์จนกระทั่งผมทนไม่ไหวผมทนไม่ไหวแล้วจริงๆในวันนั้นผมไปกินตีน้อยมาเนื่องจากผมเป็นคนที่ชอบกินเนื้อมากๆผมก็เลยสั่งเนื้อถาดใหญ่มา3ถาดต้มลวกกินแบบสปีดรันผมเคี้ยวเนื้อตุ่ยๆด้วยความสุขจนกระทั่งอาการปวดมันเริ่มกำเริบอีกครั้งพออาการปวดเริ่มมาเท่านั้นแหละผมแม่งแบบบริกรขอครีมถอนฟันหน่อยผมปวดฟันมากผมปวดจนรู้สึกว่ากินอะไรก็ไม่อร่อยไม่ว่าจะกินอะไรมันก็ปวดเว้ยจะเป็นปลาเป็นของเละๆมันก็ปวดแบบบวมๆอ่ะเหมือนกับว่ามันมีวงจักระอะไรที่มันแผ่วมาจากฟันกรามตลอดเวลาเมื่อ3ปีก่อนผมก็เคยบอกพ่อไปแล้วว่าปวดฟันผมต้องการที่จะลองไปตรวจดูซึ่งพ่อผมก็พาไปเช็คกับหมอแถวบ้านเว้ยและเมื่อผมไปถึงหมอก็จับผมเอ็กซเรย์ทันทีเมื่อตรวจเสร็จหมอให้คำตอบว่าต้องผ่าฟันคุดซึ่งผมก็งงเว้ยงงมากเลยเพราะผมบอกหมอไปแล้วนะว่าผมปวดตรงซอกฟันระหว่างฟันกรามก่อนสุดท้ายกับฟันกรามสุดท้ายผมจะวาดรูปให้คุณดูเว้ยผมปวดตรงนี้ตรงนี้ผมชี้ให้หมอดูจนปากจะฉีกจนจะกลายเป็นเจฟเดอะคิลเลอร์แล้วแต่หมอแม่งแบบเกิดจากฟันคุดครับต้องผ่านะครับเอ้ยหมอช่วงโฆษณาคลิปนี้สนับสนุนโดยบัวคายเกมที่คุณจะได้รับบทเป็นครูที่ปรึกษาชมรมสืบสวนต่อสู้ผจญภัยไขปริศนาต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองคิวโวทอสไปกับเด็กนักเรียนที่ไม่มีการกระทำผิดกฎหมายจากหลายโรงเรียนเหมือนอยู่ในเมฆพร้อมกับระบบการเล่นที่โคตรจะชิลการต่อสู้เรียลไทม์3มิติที่มีความน่ารักเหมือนอนิมุความสามารถการใช้สกิลได้แบบเกม RPG และสกิลพิเศษของตัวละครที่มีเอกลักษณ์เจ๋งๆพร้อมทั้งระบบสารสัมพันธ์ตัวละครไม่มีอะไรผิดกฎหมายทั้งนั้นที่ทำให้คุณได้ดูแลลูกศิษย์ได้เรียนรู้และพบเรื่องราวสุดวายป่วงที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้อัปเดตวันที่23-30กรกฎาคมสไลด์เกิร์ลไนท์2พาร์ท1มาพร้อมกับ3ตัวละครจากโรงเรียนเกเฮน่ามีทั้งของรางวัลกิจกรรมอีกมากมายและแค่โลอินก็รับไปเลย100โลอย่างน้อยก็ต่อลมหายใจสายกาชาได้แล้วนะโดยนักเรียนใหม่จะมีมาโคโตะหัวหน้าชมรมแพนเดเมเนียมโซไซตี้เป็นคนที่ชอบแอคเคแต่จริงๆแล้วก็น่ารักพอสมควรแล้วนะคนที่2อาโกะเลขาของประธานคณะกรรมการวินัยที่ตอนนี้เปลี่ยนมาใส่ชุดเดรสโอ้ my fucking เฮ้ยใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่ก่อนจะหวีอะไรดูป้ายนี้ก่อนอิบุกิรุ่นน้องสุดที่รักของทุกคนแห่งชมรมแพนเดมอเนียมและท้ายที่สุดของพาร์ทหนึ่งนี่นะนักเรียนหัวเหม่งของพวกเราตัวนี้ไม่ต้องสุ่มหาแค่ทำกิจกรรมก็ได้ไปเลยฟรีและแต่ละคนก็จะมีความสามารถและจุดเด่นที่แตกต่างกันทั้งระยะโจมตีการระเบิดหรือดาเมจแต่ที่แน่ๆมาโคโตะรอมากครับพี่และห้ามพลาดเลยซาไลเกิร์ลไนท์2พาร์ท2วันที่30กรกฎาคมถึง6สิงหาคมมีฮินาชุดเดรส3ดาวที่สร้างความเสียหายระเบิดเป็นเส้นตรงอย่างรุนแรงกับสกิลสุดอลังการที่โจมตีเป็นจังหวะดนตรีและเพิ่มเลตตู้เฟสติวัลโอกาสออก3ดาวเพิ่มขึ้น2เท่าพร้อมทั้งนักเรียนชุดเทศกาลจากตู้ก่อนๆ ก็จะมาด้วยนะเก็บสะสมประดับยศก็ไม่ได้เสียหายจริงไหมล่ะและหากทุกคนได้ดูตัวอย่างใหม่ของบูอาคายฟ์แล้วพอได้นั่งฟังนั่งดูหลายๆรอบก็รู้สึกว่ามันโคตรจะเจ๋งเลยล่ะอยากให้ได้ลองสัมผัสกันดูโรเลยบูอาคายฟ์ทั้ง iOS และ Android ช่วงนี้กำลังต้อนรับผู้เล่นใหม่ที่จะเริ่มเล่นหรือผู้เล่นเก่าที่กำลังจะกลับมาเล่นมีกิจกรรมและของแจกมากมาย ได้เวลาหมุนกาชาแล้วเราผมไม่ได้จบหมอฟันมาแต่ดูจากภาพเอ็กซเรย์ฟันคุดมันไม่ได้อยู่ในจุดที่มันจะดันฟันให้ชิดจนปวดเลยเว้ยมันอยู่ห่างกันเป็นนิ้วอ่ะจริงๆผมก็จำภาพไม่ค่อยได้นะแต่โดยรวมแล้วดูจากสรีระเนี่ยมันไม่ควรจะปวดจริงๆนะคือถ้าปวดฟันคุดมันมีอยู่หลายเวย์อ่ะเก็ตปะแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันปวดตรงนั้นเลยเว้ยซึ่งตอนนั้นผมก็เชื่อหมอเว้ยผมเชื่อว่าถ้าหมอพูดเขามีเหตุผลผมเป็นคนที่ไม่มีความรู้ผมไม่สามารถพูดเถียงได้ขนาดนั้นเว้ยในเมื่อเขาเรียนจบด้านนี้แต่ผมจบแค่ม.3เขาก็ต้องพูดถูกป่ะจากนั้นผมก็โดนจับผ่าฟันคุดหลังจากผ่าได้ไม่นานผมก็ทำพฤติกรรมไร้มารดาโดยการนั่งแดกเฟรนฟรายทั้งที่เพิ่งผ่ามาคือมันไม่ดีต่อแผลเว้ยแต่แบบเฟรนฟรายแม่งอร่อยสัตว์เมื่อเวลาผ่านไปแผลจากการผ่ามันก็หายเรียบร้อยแล้วผมรู้สึกเป็นอิสระหลังจากนั้นผมก็ไปซัดสเต็กพี่คัญญาแสนอร่อยเมื่อเคี้ยวไปเท่านั้นแหละเชยปวดเหมือนเดิมเลยไอ้หมอมึงหลอกกูนี่วะผมรู้สึกเหมือนโดนทรยศเหมือนโดนหักหลังเหมือนโดนหลอกตังไป1,500ไปผ่าปากเล่นแล้วแต่มันไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเลยมันยังเจ็บเหมือนเดิมผมก็ไปถามหมอเว้ยว่าทำไมมันยังปวดอยู่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็หายมันจะค่อยๆฟื้นตัวนี่ก็ผ่านมา3ปีแล้วยังไม่หายปวดเลยหมอและผมก็ไปหาหมออีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นคลินิกอื่นนะผมให้ความเห็นกับพ่อว่าที่ไปก่อนหน้าน่าจะโดนหลอกผ่าฟันคุดครั้งนี้พ่อผมก็เลยพาไปร้านประจำของเขาซึ่งมันจะเดินทางไกลหน่อยและผมก็โอเคเพราะตอนนั้นผมไม่ไหวแล้วจะตายให้ได้กับการปวดฟัน
ผมก็อธิบายอาการอย่างละเอียดให้กับหมอฟังหมอเขาก็อยากจะรู้ว่าอาการเกิดจากอะไรเขาก็เลยจับผมไปเอ็กซเรย์เว้ยฟิล์มแรกผ่านไปก็ไม่เจอฟิล์ม2ฟิล์ม3ก็ยังไม่เจออีกผมถ่ายฟิล์มเอ็กซเรย์ไป9ครั้งจนปากผมเต็มไปด้วยรสชาติของฟิล์มเอ็กซเรย์หมอก็เลยจับผมมานั่งคุยและอธิบายว่าไม่เจออะไรเลยตรงนั้นแต่เหงือกบวมเหมือนจะอักเสบจากอะไรบางอย่างผมก็หมดหนทางแล้วแทบจะทนไม่ไหวผมกําลังจะบอกหมอให้ถอนแม่งไปเลยแต่หมอเขาก็แนะนำผมว่าลองขูดหินปูนก่อนไหมแล้วลองดูว่าอาการเผื่อจะดีขึ้นผมก็โอเคผมตกลงว่าจะลองหมอก็จับผมไปนั่งที่เตียงเว้ยผมบอกตามตรงผมไม่เคยมีประสบการณ์ขูดหินปูนมาก่อนเลยหมอก็บอกว่ามันจะเสียวฟันหน่อยถ้าเจ็บให้ยกมือขึ้นพอเริ่มขูดหินปูนผมก็รู้สึกว่าหมอเอาเครื่องอะไรบางอย่างมาขูดฟันผมเหมือนโดนกระดาษทรายที่หมุนด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาขัดซอกฟันมันเจ็บนะแล้วมันเสียวฟันด้วยแต่โอเคผมสามารถทนได้แล้วเมื่อหมอขูดมาที่ฟันกรามเนี่ยยิ่งคือผมแทบตายอ่ะคือมันปวดโคตรผมยกมือจนสุดแขนยกให้รู้ว่ามันเจ็บแค่ไหนอ่ะหมอก็เข้าใจแล้วพยายามจะมือเบาแต่ตำนานเคยว่าไว้หมอผู้ชายมือเบากับผู้หญิงผมแม่งไร้ทางสู้ผมทรมานจนทุกอย่างมันเสร็จจ่ายเงินอะไรไปเรียบร้อยราคาก็ประมาณ 1,150 บาทผมก็ใช้เวลาวันนึงในการหายจากอาการเสียวฟันเว้ยแล้วพอผมได้ลองไปกินเนื้ออีกครั้งในที่สุดผมก็หลุดพ้นผมไม่รู้สึกปวดฟันอีกเลยไม่ปวดเหงือกไม่มีเลือดออกระหว่างแปรงฟันผมรู้สึกดีมากผมกินได้ทุกอย่างโดยที่ไม่รู้สึกทรมานเลยผมขอบคุณหมอคนนั้นมากผมเป็นหนี้ชีวิตเขาจริงๆสรุปแล้วต้นเหตุก็คือหินปูนที่เกิดขึ้นในซอกฟันคือมันก็ไปก่อตัวอยู่ตรงประมาณซอกฟันนี่แหละซึ่งหินปูนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงส่วนด้านล่างซึ่งมันก่อให้เกิดการที่แปรงสีฟันมันไม่สามารถเข้าถึงได้ในจุดนั้นและฟันกับหินปูนตรงนั้นมันก็เบียดเหงือกยิ่งมีของเข้าไปติดในนั้นเช่นพวกอาหารหรืออะไรพวกนี้ก็ก่อให้เกิดอาการปวดและการอักเสบการที่ผมมาขูดหินปูนอย่างที่หมอเขาเสนอมันเป็นการเอาส่วนหนึ่งของหินปูนที่มันดันเหงือกและเก็บเศษอาหารไว้ออกไปเว้ยอาการอักเสบก็ลดลงส่วนผมก็มีความสุขมากขึ้นในการกินวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็แค่อยากจะมาเล่าว่าก่อนหน้านั้นผมโดนหมอฟันหลอกถอนฟันคุดเอาตังอะไรพวกนั้นและเหตุการณ์ที่ผมสามารถจบความทรมานจากการปวดฟันได้การดูแลรักษาช่องปากถือเป็นเรื่องสำคัญมากและการขูดเห็นปูนก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแถมรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยสบายปากดูแลตัวเองด้วยล่ะอย่าโดนหลอกถอนฟันคุดเหมือนผมเอาเป็นว่าตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ว